ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองนิ้วปลายนิ้วมือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดเลยแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะถ้าเราฝึกปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาทุกวันมันก็ไม่ยากเพราะว่าใจจะคุ้นเคยกับที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอเรานึกว่าเราจะรวมใจใจมันก็จะรวมไม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรืออย่างน้อยก็บริเวณกลางท้องนะจ๊ะแถวๆนั้นนะซึ่งความจริงอาจจะไม่ตรงฐานที่7เป๊ะเลยแต่อยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่เป็นไรจะไปกังวลกับฐานที่7มากเกินไปแต่ต้องรู้จักเอาไว้ว่าเป็นฐานที่สำคัญอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทติดตรงกลางอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทำความรู้จักว่าอยู่ที่ตรงนี้กลางท้องในระดับเป็นเนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเมื่อเรารู้จักแล้วก็ทำความรู้สึกปัจจัยอยู่บริเวณนี้แล้วก็หมั่นฝึกไว้เรื่อยๆโดยจะนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นภาพเพื่อเป็นหลักยึดของใจให้หยุดอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือไม่นึกก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าใจไม่ฟุ้งแปลว่าจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพวัตถุประสงค์ก็อันเดียวกันคือต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆประคองใจไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยฝึกให้ชำนาญโดยให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเราถ้าเรานึกบริกรรมนิมิตจนเคยชินก็ให้นึกควบคู่กันไปใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่น
แต่ถ้าหากเราไม่คุ้นกับการนึกถึงบริกรรมนิมิตจะนึกเอาใจทำความรู้สึกที่กลางท้องก็ได้ถ้านึกเป็นบริกรรมนิมิตก็ต้องค่อยๆนึกคิดธรรมดาคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของสิ่งที่เราคุ้นเคยคือนึกธรรมดาอย่างนั้นสิ่งไหนคุ้นเคยมากมันก็นึกได้ชัดเจนมากในใจของเราน่ะสิ่งไหนที่เราคุ้นเคยน้อยก็ชัดเจนน้อยนึกได้น้อยถ้านึกได้เดี๋ยวก็เห็นได้ให้นึกบ่อยๆสำหรับท่านที่ชอบกำหนดบริกรรมนิมิตนะจ๊ะต้องนึกบ่อยๆในทุกอริยาบทในทุกกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินจะเข้าห้องน้ำล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายออกมารับประทานอาหารก็นึกไปเรื่อยๆจะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็นึกไปเพราะว่ามันเป็นงานทางใจขับรถขับลาแล้วก็นึกได้เพราะปกติมันก็ต้องนึกคิดอยู่แล้วแม้เราจะขับรถเราใช้ทั้งมือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขวาใช้ดวงตาดูหน้าดูหลังดูข้างหูฟังเสียงจมูกหายใจปากพูดไปใจนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วเป็นแต่เพียงเราเปลี่ยนจากนึกสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นจุดที่จะเชื่อมโยงใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในก็เปลี่ยนมานึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นพระแก้วใสๆดวงแก้วใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนียาจารย์อยู่ที่กลางกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะนึกสนุกว่าวันนี้อยากนึกองค์พระอีกวันหนึ่งอยากนึกดวงแก้วอีกวันอยากนึกหลวงปู่ก็ได้ดังนั้นนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็คือการนึกธรรมดาแต่ให้บ่อยๆสม่ำเสมอเพื่อให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เกิดความคุ้นเคยถ้าใครนึกแล้วมันตึงนึกถึงภาพแล้วมันตึงกายนึกถึงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องไม่ใช่ดังที่สมองเพราะถือว่าเราจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเปลี่ยนที่นึกคิดคือแทนที่จะคิดด้วยสมองมาคิดที่กลางท้องมาภาวนาในกลางท้องแล้ววิธีการเดินทางภายในนั้นจะแตกต่างจากเดินทางภายนอกภายนอกถ้าจะเดินทางไปให้รวดเร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งกันไปอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชทีเดียวแหละแต่ถ้าข้างในจะเคลื่อนได้เร็วนี่ต้องหยุดหยุดนิ่งๆ นี่มันต่างกันตรงนี้เนี่ยเราต้องจับหลักวิชาให้ได้จำให้แม่นทีเดียววิธีข้างในก็เหมาะสำหรับข้างในวิธีของชีวิตข้างนอกก็เหมาะกับข้างนอกเราจะเอามาปนกันหรือใช้แทนกันไม่ได้นี่สำคัญนะจ๊ะจะขับเคลื่อนสรีระยนต์ให้เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในต้องใจหยุดนิ่งแต่ถ้าจะเคลื่อนไหวไปนอก
ไปถึงที่หมายรวดเร็วก็ต้องวิ่งกันไปเหยียบคันเร่งไปอย่างนั้นต่างกันตรงนี้ข้างนอกเนี่ยมันจะเจอกับปัญหาแรงกดดันแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปใช้วิธีการต่างๆกันไปจะภายในนั้นนะมันไม่มีปัญหาใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใช้ความกดดันกับตัวเราเองในการเจริญสมาธิภาวนาต้องจำนะลูกนะเนี่ยเพราะว่าเดินทางไปนอกกับภายในมันต่างกันดังกล่าวนั่นแหละทีนี้ถ้าเราฝึกกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจมันก็เชื่องเหมือนคุ้นหลับตาปุ๊บใจก็อยู่ในกลางท้องของเราเลยจะอยู่ในกลางท้องของเราเมื่อใจไม่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรากำความสำเร็จที่จะเข้าถึงวรัตนตรัยในตัวถึง 100% แล้วแม้ยังไม่เห็นภาพอะไรทีนี้พอถึงตรงนี้ต้องใจเย็นอย่าเป็นเน้นเรื่องการเห็นภาพแม้เราจะกำหนดบริกรรมนิมิตก็ตามให้เน้นการนิ่งฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆส่วนการเห็นให้เป็นของแถมซึ่งถ้าใจนิ่งแล้วใจก็จะละเอียดมันก็จะต้องเห็นอย่างแน่นอนแล้วจะสังเกตว่าเราปฏิบัติถูกหลักวิชาไหมเนี่ยถูกวิธีการไหมให้สังเกตว่าก่อนนั่งเนี่ยมันสบายใจเริ่มหลับตาเนี่ยอารมณ์ก็เบิกบานคือไม่มีความกังวลใดๆเลยแม้ไม่เห็นอะไรหรือแม้มีความฟุ้งบ้างง่วงบ้างเมื่อยบ้างก็ไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องเหล่านั้นก็ยังนั่งมาอย่างสบายนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแต่พอยิ่งนั่งใจยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มยิ่งเบายิ่งสบายนั่นครับแปลว่าทำถูกหลักวิชาแล้วค่อยใช้วิธีดีวิธีเดิมนั่นแหละนิ่งอย่างเดียวโดยยึดหลักคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วว่าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งเลยแล้วหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเราหมดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเห็นหรือไม่เห็นไปแล้วเนี่ยใจมันสบายในระดับหนึ่งหรือความทุกข์มันลดลงไป 90% แล้วเพราะเราไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องนั้นอย่างไรก็ต้องเห็นอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั้นมีอยู่แล้วคอยเราอยู่จะเป็นดวงธรรมใสๆที่เราคุ้นกับคำว่าดวงแก้วเป็นกายภายในเป็นพระธรรมกายก็มีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่อีกทั้งเราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ไอ้ตรงนี้สิอันตรายเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวเรายังไม่รู้อะไรเลยเราจะคุ้นคำว่าอวิชชาแปลว่าไม่รู้ของเข้าทำสองชั้นคือเวลาเข้าบังคับที่จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยหรือรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยนี่ละลดลงไปได้ครึ่งแหละแต่แล้วก็แสวงหาความรู้
อย่างนี้ก็มีทางหลุดพ้นจากกรอบของอวิชชาคือความไม่รู้ที่พยามารเข้ามาบังคับอยู่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวของเรานะมันยังไม่รู้อะไรเลยแต่ละผ่านขั้นตอนที่ว่าไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ไปแล้วมาถึงขั้นตอนที่รู้แล้วว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยและเรากำลังฝึกใจให้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งนี่ลูกทุกคนต้องจำหลักตรงนี้เอาไว้เวลาเรานั่งแล้วมันไม่ได้ดังใจเราเนี่ยคือไม่ได้ไปรู้ไปเห็นเหมือนอย่างที่เพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิยามาเล่าให้เราฟังเราจะได้ไม่เสียอกเสียใจไม่น้อยใจจนกระทั่งตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าเราบุญน้อยไหมบุญเราไม่น้อยนะแต่เรานั่งน้อยหรือนั่งมากแต่ไม่ถูกหลักวิชาหรือนานๆนั่งทีหนึ่งนี่เราก็ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวของเราเองแล้วแหละเอาวันคืนผ่านไปล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ทำมาหากินอย่างเดียวหรือหาเงินได้แล้วก็ไปใช้เงินเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนั้นหรือว่าทำอะไรก็ต้องหันกลับมาพิจารณาให้ความสำคัญกับตัวเราเองเพราะการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้ไม่มีใครมาทำแทนเราได้ไม่มีใครจะมาเสกมาเป่าให้เราเข้าถึงได้ไม่ว่าพระเจ้าองค์ไหนผู้มีฤทธิ์องค์ไหนเราต้องฝึกฝนพัฒนาด้วยตัวของเราเองเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านฝึกฝนพัฒนาตัวเองของท่านอย่างต่อเนื่องจึงเข้าถึงและได้อาศัยมหากรุณาจึงนำวิธีการนั้นมาถ่ายทอดให้เราที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาญาได้ทำอย่างพระองค์บ้างเพื่อที่จะได้เป็นอย่างพระองค์พระองค์ทำหน้าที่เป็นแค่พระบรมครูผู้มาบอกกล่าวอบรมสั่งสอนเท่านั้นก็แปลว่าเราต้องทำด้วยตัวของเราเองเราจึงจะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงในตัวของเราเองและเป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองมีความสว่างในตัวมีความสุขในตัวเองมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งในตัวเองเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้เราก็นั่งทำความเพียรปฏิบัติธรรมทุกวันในสม่ำเสมอที่บ้านหรือในทุกหนทุกแห่งเช่นที่ทำงานให้ธุรกิจกับจิตใจเนี่ยมันไปด้วยกันหรือภารกิจกับจิตใจไปด้วยกันแล้วก็มาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเราทำถูกหลักวิชาไหมแม้จะเป็นเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าถ้าเราใคร่ต่อการศึกษาเป็นผู้คงเรียนปรารถนาอยากเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงนั้นจะต้องไม่ดูเบาไม่มองข้ามเพราะสิ่งที่แนะนำแม้ซ้ำซากมันก็เหมือนของใหม่เสมอดังนั้นในช่วงนี้เราก็หยุดใจไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายยังไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไร
เห็นแล้วก็ไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจจนเกินไปให้ใจเป็นปกตินิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาฝึกใจฝึกการหยุดนิ่งฝึกวางใจหยุดนิ่งไปใช้ระบบสัมผัสค่อยๆเคลื่อนย้ายใจของเราลงไปที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดเหมือนคนนกที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวเองลงไปกระทบพื้นผิวน้ำโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมและนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้สำหรับผู้ที่เข้าถึงความสว่างแล้วก็ให้หยุดนิ่งอย่างเดิมไปเลยอย่างเดิมอย่างเดียวนี่เป็นวิธีการเพิ่มแสงสว่างภายในอย่างถูกหลักวิชาไม่ต้องไปลุ้นเพิ่มแสงขึ้นมาเรานิ่งอย่างเดียวความบริสุทธิ์ของใจเมื่อมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นเดี๋ยวแสงสว่างมันก็เพิ่มขึ้นเองเพิ่มแล้วเราก็นิ่งเฉยๆต่อไปก็ยังต้องทำเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้มีภาพอะไรมาให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างไร้อารมณ์ร่วมดูไปอย่างสบายๆให้ดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นนี่นุ่มเบาสบายจะเพิ่มไปเก็บรายละเอียดอะไรให้ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่ไม่กระเพื่อมคงที่มันคงนิ่งๆเฉยๆสบายสบายอย่างนี้อย่างเดียวแค่นี้เท่านั้นแหละเราจะเห็นได้ว่าการฝึกสมาธิไม่ได้ยากเลยหรือการเข้าไปถึงธรรมะภายในที่ลึกซึ้งก็ไม่ถึงกับยากมากถ้ามันยากพอสู้ถ้าสู้อย่างมีหลักวิชามันก็ไม่ยากเนี่ยรักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติว่าวันนี้เรานั่งได้แค่นี้ก็ให้ดีใจแล้วว่าเราได้ทำความเบียนทำความบริสุทธิ์ของใจในการเจริญสมาธิภาวนาพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องให้ดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรืออย่างน้อยเท่าเดิมก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆในทุกวันที่เราตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่การทำอย่างนี้ก็จะทำให้ใจละเอียดดีกว่าเมื่อวานนี้เองมันจะดีขึ้นไปเองแต่ถ้าคิดว่าเราจะต้องให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ให้ได้มันจะเกิดการลุ้นอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเขาเรียกว่าลุ้นลึกๆเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นอย่างง่ายๆพอเราเริ่มต้นอย่างง่ายๆอย่างนี้ทุกวันใจก็จะถูกกลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์ด้วยตัวของมันเองแหละเป็นอัตโนมัติและการพัฒนาก็จะก้าวหน้าไปเองอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนต้นไม้ไม่รู้สึกตัวว่ามันเจริญเติบโตขึ้นวันละกี่เซนกี่เซนติเมตรมันไม่รู้เลยว่าใบมันออกมากี่ใบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทำอย่างเนี้ย
ที่เริ่มต้นมาอย่างง่ายๆแม้เราจะเข้าถึงพระในตัวแล้วก็ตามซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้วันต่อไปแตกต่างจากวันวานที่ผ่านมาคือที่ผ่านมานั้นน่ะต้องใช้เวลาถึงครึ่งหรือค่อนชั่วโมงใจจึงนิ่งและเข้าถึงแสงสว่างถึงดวงธรรมหรือองค์พระภายในมันก็จะย่นระยะเวลาเองจากครึ่งถึงโมงในการเข้าไปถึงณจุดนั้นมันก็จะเหลือ20นาที15นาที10นาที5นาที4 3 2 1กระทั่งแบบเข้าไปถึงแล้วอาศัยการทำซ้ำบ่อยๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆมันจะได้ชำนาญมันก็จะได้คล่องก็คล้ายๆกับการเรียนทางโลกนั่นแหละอะไรที่เราทำบ่อยๆมันก็ชำนาญอะไรที่เรานานๆทำดีมันก็ไม่ชำนาญไม่คล่องว่าเราก็ต้องทำซ้ำๆบ่อยๆให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะความจริงแล้วสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราเอาใครเป็นหลักก็ต้องเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักซึ่งแต่เดิมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่ก็ฝึกตัวนั่งกล่าวอย่างนี้ซ้ำผ่านชีวิตมามากทุกระดับเป็นมามากกว่าที่เราเป็นและท่านก็ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่ได้เป็นสิ่งเหล่านั้นมาในอดีตที่เป็นมายิ่งกว่าที่ตัวเราได้เป็นหรือเคยเป็นจึงมาสู่เพศภาวะนักบวชคือปรีกวิเวกหาที่สงบสงัดแล้วก็หันมาฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นฝึกใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาคือสำคัญเหมือนกันเรื่องการทำมาหากินเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงสังขารก็ต้องทำมาหากินกระทำไปมันก็สำคัญแต่ว่ารองลงมาแต่ที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจให้หยุดนิ่งตรงนี้แหละเราต้องทำความเข้าใจให้ดีถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งซึ้งทราบซึ้งมันก็จะสอนตัวเองได้แต่เดิมความรู้สึกพยายามหรือฝืนที่จะทำสมาธิความรู้สึกนี้มันก็จะล่มสลายไปเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันจำเป็นเหมือนลมหายใจเข้าออกที่เราต้องหายใจทุกวันเพื่อการดำรงอยู่ชีวิตภายในก็เช่นเดียวกันจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันว่าเราทราบความสำคัญอย่างนี้ว่าอะไรสำคัญอะไรด่วนอะไรสำคัญอะไรสำคัญอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วการจัดระบบระเบียบของชีวิตเราก็จะดีขึ้นจะทำให้ชีวิตเราอยู่เหนือปัญหาเหนือสิ่งแวดล้อมที่มีความทุกข์ทรมานและเราก็จะได้เข้าถึงที่พึ่งภายในเราพึ่งตัวเราเองได้และเราก็จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้สังคมก็จะเกิดความสงบร่มเย็นเราก็จะมีสุขทุกวันทุกคืนไปจนกระทั่งหมดอายุขัยซึ่งเป็นชีวิตในอุดมคติที่เศรษฐีมหาเศรษฐีต้องการแต่เขาขาดแคลนความรู้ตรงนี้ว่าอะไรจะทำให้เขาเกิดความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเขาเข้าใจว่าทรัพย์เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้ความรู้สึกเช่นนั้น
ขาก็แสวงหาทรัพย์แต่ว่าเมื่อได้แล้วก็อยากได้อีกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่เจอความพึงพอใจสูงสุดที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขายังไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งทีนี้เมื่อเราได้ถึงจุดที่เราพึ่งตัวเองได้เราก็จะเป็นที่พึ่งกับเพื่อนมนุษย์ได้ชีวิตเราก็จะพบแต่ความพึงพอใจอันสูงสุดทุกวันทุกคืนซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆณจุดที่หยุดนิ่งตรงนั้นเราจะมีความผุดรู้ดวงปัญญามันเกิดขึ้นมาว่ามันมีความสุขยิ่งกว่านี้มีความนิ่งที่นิ่งกว่านี้อีกที่เรายังไปไม่ถึงและเราต้องไปให้ถึงความรู้สึกนี้ก็จะจูงใจให้เราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเองการแสวงหาก็จะทำให้เราพบนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งเข้าไปหยุดในหยุดหยุดในหยุดเข้าไปกลางในกลางของกลางเข้าไปแล้วก็จะพบสุขในสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความรู้ของเราก็เพิ่มขึ้นความรู้แจ้งเพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ค่อยๆหดหายไปเหมือนเมื่อดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาในยามเช้าแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นความมืดก็ค่อยๆหดหายไปกระทั่งถึงความสว่างที่สูงสุดความมืดก็หมดสิ้นไปนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นลูกก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะจ๊ะจุดการนิ่งนี่แหละสำคัญสำคัญมากๆเมื่อเรามีชีวิตที่มีสุขเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างนี้เนี่ยจะไม่เรียกว่าชีวิตในฝันหรือในอุดมคติแล้วเราจะเรียกว่าชีวิตอะไรมีสุขไปกระทั่งถึงวันที่กายมนุษย์หยาบนี้มันจะแตกดับไปซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายของสังขารเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรสุขแม้กระทั่งวันตายและตายแล้วก็ยังมีสุขเพิ่มขึ้นด้วยกายใหม่ที่ประณีตกว่ากายเดิมเหมือนเปลี่ยนภาชนะที่เป็นกระเบื้องเก่าๆผุๆบางๆไปเป็นภาชนะทองคำทิพลานี้เก็บไปเรื่อยๆชีวิตอย่างนี้ลูกทุกคนลองถามตัวเองว่าเราไม่ต้องการหรือชีวิตอย่างนี้นะที่มีความสุขตลอดเส้นทางกระทั่งถึงวันตายและภายหลังจากตายแล้วเป็นชีวิตในอุดมคติที่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกเขาไม่รู้กันพระอริยเจ้าท่านมีชีวิตอย่างนี้แหละมีสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนตลอดเวลาไม่ว่าสังขารจะแก่จะเจ็บหรือจะตายแก่ก็แก่ไปใจก็ยังเป็นสุขเจ็บก็เจ็บไปถ้าใจก็เป็นสุขตายก็ตายไปถ้าใจก็เป็นสุขสุขตลอดเลยสุขด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุดที่ไม่ต้องเสียเงินทองอะไรนอกจากเสียเท่าเดิมที่เป็นค่าอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับมันยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดเมื่อเราฝึกมาถึงได้ในระดับหนึ่งนั่งไปได้นานๆชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็เลื่อนเวลาของมันไปเองเอาเป็น2ชั่วโมง
ประเดี๋ยวเดียวกันเราลืมตามาดูก็นึกว่า10นาทีแล้วมันก็ขยับขยื่นเวลาไป3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงไปเรื่อยๆสุขก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละจ้ะเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกมีบุญที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ในขณะที่ชาวโลกทั้งหลายไม่เคยได้ยินแต่ว่าจะมีวาสนาหรือไม่อยู่ที่ลูกนำไปปฏิบัติได้ตัวของตัวเองเท่านั้นแหละมีบุญแล้วก็ต้องมีวาสนาที่จะน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลที่เรียกว่าปฏิเวทะให้มีประสบการณ์ภายในซึ่งใครทำแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกฝึกไปฝึกใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆไปไม่ต้องไปกำลังถึงดินอากาศฟ้ามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดชาติเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวหนาวแล้วก็ไปร้อนร้อนก็ไปฝนฝนก็ไปหนาวก็วนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นนั่งไปนะจ๊ะทำความเพียรไป